พี่น้องคะตอนนี้พี่ดามาประจำที่หน้าจอแล้วนะคะ Face Live สดค่ะกับพี่ดารุณีสีโคแดงนะคะค่ะถ้าเผื่อพี่น้องได้เห็นแล้วนะคะว่ามีสัญญาณแจ้งเตือนไปว่าจะมี Face Live จากพี่ดารุณีนะคะก็เข้ามาด้วยกันได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดาก็จะเริ่มรายการ Face Live สดด้วยกันในวันนี้นะคะมันเป็นการหนุนใจพี่น้องจากพี่ดานะคะการหนุนใจพี่น้องในเรื่องความเข้าใจในการต่อสู้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จในประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยให้ได้ในวันหนึ่งอะค่ะซึ่งเราก็จะถามไทยกันอยู่เสมอเลยค่ะว่าเราจะสู้ยังไงเราจะสู้ยังไงต่อไปทางออกของประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นประตูที่ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยได้จริงไหมและจะไปได้ยังไงวันนี้อำนาจเผด็จการเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยนะคะแข็งแรงซะจนกระทั่งวันนี้พี่ดาถึงต้องตั้งชื่อตอนนะคะว่าตอนก่อนที่บอกว่าตอนอะไรนะคะพี่น้องเข้ามาละค่ะสวัสดีค่ะนดาค่ะคุณชิล่าค่ะค่ะพี่น้องคะติ้งแต้งติ้งแต้งส่งเข้ามาหน่อยค่ะว่าสัญญาณเน็ตชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะชัดเจนไม่เอ่ยพี่ดาดูเสียงหน่อยนะคะโอเคทุกทีอะค่ะมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาที่พี่ดาใช้โทรศัพท์นะคะบางครั้งพี่ดาจะหรี่เสียงเวลาที่เราฟังคลิปฟังอะไรค่ะอยู่กับคนเยอะๆถ้าเราเปิดดังเกินไปก็เสียมารยาทเราก็จะต้องหรี่หน่อยแต่พอหรี่ปุ๊บเนี่ยมาทำงานตรงนี้ก็ลืมเปิดค่ะขอบพระคุณนะคะสำหรับติ๊กแต้งติ๊กแต้งเข้ามาโอเคงั้นถ้าอย่างนั้นพี่ดาจะเริ่มทำรายการเฟซไลฟ์สดกับพี่น้องเลยนะคะค่ะกราบสวัสดีนะคะพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศนะคะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องแดงหิ่งห้อยปฏิวัตินะคะเรารักกันนะคะเราจะเป็นหนึ่งเดียวกันในวันหนึ่งนะคะวันนี้เราก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันยังกระจัดกระจายเป็นมากมายหลายกลุ่มแล้วก็ทุกๆกลุ่มเนี่ยนะคะวันหนึ่งนะคะเราจะมาผูกรวมกันเป็นข้าวต้มมัดนะคะเป็นไม้ไผ่กรรมเดียวกันนะคะในการต่อสู้เปลี่ยนระบอบการปกครองที่เป็นเผด็จการศักดินาบิดเสร็จในทุกวันนี้ให้เป็นระบอบประชาธิปไตยให้จงได้ค่ะค่ะพี่น้องคะอวดอีกค่ะแว่นอันนี้มักบอแว่นอันนี้นี่คงจะต้องเอากลับไปประมูลนะคะเพราะมันเป็นแว่นแบรนด์เนมราคาแพงมากเลยค่ะถ้าเผื่ออยากได้นะคะก็ยินดีค่ะจะเอากลับไปประมูลให้พี่น้องเอาเงินไปช่วยอะไรสักอย่างก็ได้เนาะนะคะค่ะมีเยอะเลยค่ะหมวกอีกเห็นเปล่าหมวกก็มากมายค่ะตอนนี้หมวกก็มีเป็นร้อยใบแล้วค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่มันร้อนมากแล้วก็ออกไปข้างนอกนี่นะแสงแดดนี่เรียกว่าพอๆกับอยู่ทุ่งกุลาร้องไห้ค่ะแดดแรงมากค่ะเรียกว่าตาเสียก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะคนบ้านนี้เมืองนี้ทำไมก็ใส่แว่นกันจังเลยโอ้โหมันทั้งแดดร้อนก็เลยเขาต้องเป็นธรรมเนียมเลยค่ะออกจากบ้านก็ใส่หมวกกันแล้วก็มีแว่นกันแดดกันค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเรามาพบกันเช่นเคยค่ะพี่น้องคะว่าเราจะมาเฟซไลฟ์สดกันว่าด้วยเรื่องตอนนี้นะคะตอนนี้ชื่อมันมากเลยค่ะปอปลาปิรัญญากับปอปูมีปีกนะคะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะมาเฟซไลฟ์กันในตอนที่ชื่อว่าปอปลาปิรัญญาและปอปูมีปีกนะคะหรือว่าอะไรนะปอปูไม่รู้ใครติดปีกให้แหละประมาณนั้นนะคะพี่น้องครับค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ก็ขอทักทายพี่น้องก่อนนะคะคิดถึงพี่ดานะคะคุณฉลองรัตน์นะคะคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณปวริศคุณโชตคุณโชคทวัชชัยคุณโชคทวันชัยขอโทษค่ะอ่านผิดนะคะคุณศศินาค่ะค่ะพี่น้องคะบางทีนะคะมันมีคนที่มันโพสเข้ามาโพสในนี้เนี่ยนะพี่ดารู้ว่ามันคือสลิ่มนกหวีดมันเข้ามาป่วนเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกว่า
ที่นี่เรามาพูดคุยกันเรื่องการต่อสู้ให้ได้ระบอบประชาธิปไตยเราคิดต่างจากคุณคือเราไม่โปรดเผด็จการนะคะเราเกลียดชังเผด็จการเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะทำลายชาติเพราะฉะนั้นไม่ใช่พื้นที่ของคุณขอให้คุณไปอยู่ที่อื่นนะคะถ้าคุณจะเข้ามาก็คือคุณมาโพสต์ว่าด้วยเรื่องคุณว่าของคุณมันดียังไงคุณเขียนเข้ามาแต่ไม่ใช่เข้ามาด่าทอเลอะเทอะนะคะเพราะว่าพี่น้องโกรธมากๆนะคะพี่น้องก็ด่าแทนพี่ดาไปบ้างบางทีพี่ดารำคาญใจนะก็อยากด่ามันกลับไปบ้างด้วยคำพูดที่มันด่าหยาบคายมาค่ะว่าถ้ามันฟังบ้างนี่มันจะรู้สึกยังไงนะคะกับการที่พูดถึงคนอื่นเขาแบบนั้นค่ะพี่น้องค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยมันไปนะคะคุณไพรัตโอ้ฟังอยู่บนเตียงโรงพยาบาลครับที่นครปฐมไม่สบายเป็นอะไรคะคุณไพรัตค่ะขอให้หายไวๆนะคะคุณทิพย์วิมลค่ะค่ะนะคะพี่น้องคะค่ะขอให้หายไวๆนะคะคุณพละค่ะติดตามมาตลอดหญิงแกร่งเอาใจช่วยอุดมการณ์เดียวกันครับล่าย่าค่ะสวัสดีเจ้าพิดาเจียงใหม่นะเจ้าค่ะก่อนอื่นนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องนะคะทุกทิศทั่วไทยค่ะแล้วก็ทุกทิศทั่วโลกด้วยนะคะทุกทวีปเลยค่ะที่รับฟังกันอยู่นะคะแล้วก็บางทีเป็นเวลาที่เขานอนเขาก็จะตื่นมาดูที่เฟซไลฟ์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ยังเขียนข้อความตามมาอีกนะคะข้อความก็จะขึ้นมาตลอดเวลาค่ะว่าพี่น้องก็ยังเข้ามาเรียกว่าไม่สดก็แห้งได้นะคะค่ะคุณสิริวัลนะคะค่ะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่ดาตั้งชื่อตอนไว้ว่าปอปลาปิรันย่ากับและปอปูมีปีกนะคะก็เลยจะต้องพูดหน่อยเนื้อค่ะว่าทำไมพี่ดาถึงตั้งชื่อตอนนี้ว่าปลาปิรันย่าเพราะว่าไอ้ปลาปิรันย่าเนี่ยมันเหมือนเผด็จการยุคนี้เดียดเลยค่ะพี่น้องพี่ดาไปเซิร์ชข้อมูลมาสั้นๆนะคะว่าไอ้ปลาปิรันย่าเนี่ยมันตั้งเขาเรียกว่ามีฉายาว่าเพชฌฆาตสุดโหดนะคะมันเป็นปลาอันตรายชนิดหนึ่งของโลกอยู่รวมกันเป็นฝูงโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะมันเป็นปลาที่ขี้ตกใจค่ะแล้วมันเป็นปลาที่เขาเรียกว่าอะไรปลาที่อันตรายมากๆมันมีฟันที่คมมากเรียกว่ามันกัดปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหเละเลยอะค่ะอย่างที่เราเห็นในหนังอะนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าไอ้ปลาชนิดนี้นะไอ้ปลาปิรันย่าเนี่ยมันอยู่เป็นฝูงค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหมาเป็นหมามันเป็นปลาที่ตกใจค่ะแล้วก็มันต้องอยู่รวมกันเป็นฝูงเพราะว่ามันจะต้องมุ่งที่จะโจมตีนะคะอย่างรวดเร็วด้วยฟันแหลมคมเนี่ยนะคะสังหารเหยื่ออย่างราบคาบภายในเสี้ยววินาทีนะคะแล้วมันกินเนื้อเป็นอาหารอยู่ในลุ่มแม่น้ำแถบอเมริกาใต้และแอฟริกานะคะแล้วก็อยู่ในแถบแม่น้ำลุ่มแม่น้ำอเมซอนนะคะที่เป็นถิ่นกำเนิดของมันแล้วเขาบอกว่าเนี่ยค่ะที่พี่ดาบอกว่ามันเหมือนกับไอ้พวกเผด็จการอะไรนะพี่ดาเรียกว่าเผด็จการศักดินาเบ็ดเสร็จทะเฮียคสช.ควายไทยนะคะเอาให้ครบเลยนะคะแล้วมันก็มีชื่อของมันว่ามันคือเพชฌฆาตสุดโหดหรือว่าเพชฌฆาตแห่งลุ่มน้ำจืดนะคะเพราะว่าแม่น้ำอเมซอนในลุ่มน้ำเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นปลาที่ขี้ตกใจมันเลยอยู่ต้องเป็นฝูงเพื่อที่จะไปโจมตีคนอื่นเขาโจมตีที่จะกัดจะกินอะไรเนี่ยนะฮะมันต้องไปเป็นฝูงเพราะมันขี้ขลาดนะคะมันขี้ตกใจอันนี้ขี้ตกใจถ้าเป็นไอ้เผด็จการนี่ก็คือขี้ขลาดนะคะเขาเรียกหมาหมู่ลูกเดียวนะคะพี่น้องใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าแต่มันก็ลงท้ายนะคะพี่น้องว่าถึงมันจะเป็นปลาเป็นเพชฌฆาตแห่งลุ่มแม่น้ำจืดมันจะกัดกินอะไรภายในเสี้ยววินาทีนั่นโอ้โหเรียกว่าเป็นที่น่าตกใจน่าหวาดกลัวมากแล้วก็มีการนำเข้ามาประเทศไทยเนี่ยวันนี้ปลาปิรันย่าในแม่น้ำลำคลองในบ้านเราก็มีนะคะแต่เราก็ต้องเลี้ยงปลาอะไรที่มันโตกว่ามันนะคะเพราะต่อให้มันใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยนะคะพี่น้องเขาบอกว่ามันก็เป็นอาหารของปลาช่อนยักษ์หรือนาคยักษ์หรือโลมาในแม่น้ำนะโลมาปลาโลมาในแม่น้ำนะคะตัวโตๆนะคะก็กินมันได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่พี่ดาพูดถึงก็คือจะบอกว่าสุดท้ายเขาเรียกอะไรนะฟ้าค้ำคนแต่คนน่ะไม่ได้อยู่ค้ำฟ้าเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันค่ะไอ้เผด็จการทุกวันนี้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าค่ะเราก็คิดว่าเราเนี่ยแหละคนทั้งประเทศเนี่ย70 กว่าล้านคนเนี่ยมันมากมายกว่ากลุ่มคนของมันเนี่ยเหมือนในกลุ่มหมาหมู่หรือกลุ่มไอ้ปลาปิรันย่านี่ค่ะเราจัดการไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องเรียกว่าอะไรนะคะต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีมีความรอบคอบในการต่อสู้ระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราต่อสู้มันมายาวนานตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มานะคะเราก็สะสมประสบการณ์นะคะกับการที่จะต่อสู้กับเผด็จการค่ะพี่น้องคะวันนี้เนี่ยอีปอปลาปิรันย่าของพี่ดาเนี่ย
มันหมายถึงปอปลาตัวไหนมั่งนะคะสำหรับพี่ดาเนี่ยนะมีปอปลาที่เป็นหัวโจกเป็นกลุ่มปลาเนี่ยนะเป็นฝูงปลาหรือเป็นฝูงหมาหมู่เนี่ยนะคะปอปลาเนี่ยพี่ดาก็มีก็คือ1ปอเปรมนะคะ2ปอประยุทธ์3ปอประวิตร4ปอป๊อกและ5เนี่ยฮะปอปอบหรือปอเปรตค่ะพี่น้องคะแล้วพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะมันอยู่ในอาการปอปลาเหมือนกันค่ะพี่น้อง1ปอเปรมก็ป่วยนะคะปอประยุทธ์ปอประวิตรปอป๊อกปอป๊อดปอปอปอเปรตทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะวันนี้มันก็มีอาการทั้งป่วยร่างกายแล้วก็ป่วยทางจิตและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะมันก็ยังโดนปูดทุกวี่ทุกวันนะด้วยความจริงของความชั่วที่มันทำกับประชาชนกับประเทศชาตินะฮะยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจอีกเนี่ยนะฮะฉีกรัฐธรรมนูญมา20ฉบับยึดอำนาจอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่นะคะไม่มีคำว่าปฏิวัตินะคะคำว่าปฏิวัติแปลว่ากลับหลังหัน360องศาจากระบอบที่กำลังบริหารประเทศอยู่มีครั้งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยที่เกิดการปฏิวัติก็คือในปี2475นะคะพี่น้องนอกนั้นนะคะมันคือการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนหัวรัฐบาลใหม่ก็แค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ดาก็เลยจะพูดให้พี่น้องฟังว่าอีปาปิรัญญาเปรมปาปิรัญญาประยุทธ์ปลาปิรัญญาประวิตรปลาปิรัญญาป๊อกแล้วก็ปลาปิรัญญาปอเปรตทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะที่เอ่ยนามไม่ทั่วเนี่ยนะคะซึ่งเอาเป็นว่าเราบอกว่าเรามองตากันเราเข้าใจตรงกันนะโอเคค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะพี่ดาก็มีข้อมูลมานะคะว่าวันนี้โอเคปอเปรมเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นคุณยายวรนาถอยู่ยั้งยืนยงมาถึง97ปีแล้วเนี่ยนะคะแต่วันนี้ก็ป่วยเรียกว่าผงาบผงาบเนี่ยนะคะก็อาจจะเขาเรียกอะไรนะคะหลับไหลนะคะเขาเรียกไหลตายในวันหนึ่งนะคะเพราะว่าโอ้โหสารพัดวิธีที่มีการดูแลอย่างดีนะคะจึงทำให้97ปีเนี่ยนะก็ยังออกมารับแขกในวันเกิดที่เพิ่งผ่านมาไม่นานได้นะฮะแต่นอกจากเป็นคุณยายวรนาถแล้วนะคะเขายังมีทายาทอสูรของเขาอีกเพราะฉะนั้นมองข้ามไม่ได้นะคะว่าถึงตายไปแล้วก็ยังมีทายาทคือคนพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะมีทายาทต่อเนื่องกันมาอยู่ตลอดนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าปอเปรมป่วยวีรเกวีนทั้งหลายแหล่ที่ทำกับประชาชนกับประเทศชาติก็รู้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยต้องมาเล่นกับไอ้ตัวหัวโจกเลยนะคะก็คือปอประยุทธ์พี่น้องคะปอประยุทธ์นี่นะสุดจี้พี่ดาก็เอาอันนี้คือเรามาอัปเดตข่าวสารการเมืองเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยนะคะก็มีท่านอื่นพูดแล้วพี่ดาก็จะหยิบยกบางเรื่องที่มาพูดคุยกับพี่น้องนะคะให้มันเข้ากับหัวเรื่องที่พี่ดาบอกว่ามันคือปาปิรัญญาคือปลาปิรันย่าเนี่ยมันขี้ขลาดนะคะมันต้องอยู่เป็นฝูงเข้าไปลุมจิกกัดเหยื่อให้ตายในเสี้ยววินาทีนะคะพี่น้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเนื่องจากมันนอกจากจะขี้ขลาดแล้วพี่ดาก็คิดว่ามันขี้ป๊อดด้วยไงคะพี่น้องวันนี้มันป๊อดมากมันป๊อดพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่ามันป๊อดเราแต่มันมีกองทัพมันมีอาวุธไงคะมันก็เลยเอาส่วนที่เป็นหมาหมูเนี่ยนะคะมาทำให้เราเนี่ยนะคะให้มันเกิดอาการป๊อดพอมันป๊อดเนี่ยนะมันก็จะเกิดอาการปุ๋งปุ๋งค่ะพี่น้องปุ๋งปุ๋งก็คือตดทางปากทุกวันเลยนะอารมณ์เสียตดทางปากทุกวันแล้ววันนี้พี่ดาเห็นภาพอยู่ภาพนึงนะคะว่าทุกวันไหนก็ไม่รู้มันนะคะที่มันจะต้องมีวันที่เจอกับสื่อมวลชนแล้วก็สื่อมวลชนก็จะมาสัมภาษณ์อะไรเนี่ยนะเมื่อก่อนนี่ไมโครโฟนก็จ่อถึงปากนะฮะโดนปุ๊บถามปั๊บตอบไม่ถูกสักเรื่องเลยเนี่ยกระดากลับอย่างเดียวนะคะวันนี้จี้มากเลยค่ะไปยืนอยู่เอาที่ค่าอิทิกั้นนะคะไปยืนตัวเองอยู่ในคอกนะคะสื่อก็ต้องไปอยู่ทั้งนู้นแล้วก็เรียกว่าเอาลำโพงไปจ่อค่ะเอาลำโพงไปจ่อแล้วไมโครโฟนทุกตัวเนี่ยต้องไปจ่อตรงนั้นค่ะเพราะว่ามันจ่อใกล้ๆหน้าเนี่ยเกิดอาการตกวิตกจริตค่ะฟังเสียงพี่น้องแล้วก็พี่น้องสื่อนะเอาไมโครโฟนจ่อทั้งที่พี่น้องสื่อพวกนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ในอำนาจของเขานะคะไม่ว่าจะใช้วิธีข่มขู่ไม่ว่าจะใช้วิธีแบกให้ผลประโยชน์สารพัดอย่างนะคะก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะในส่วนของปิรัญญาก็คือมันก็จะกินพวกเราค่ะมันจะกินต่อไปกินต่อไปกินต่อไปค่ะนอกจากคนที่ไม่หือไม่อือแล้วก็ยอมมันนะคะค่ะแล้วทีนี้ยังไงครับพี่น้องในส่วนของความโง่เนี่ยนะคะคือทั้งป่วยทั้งตดทั้งปากนะคะทั้งถูกคนเขาปูดสารพัดอย่างนะคะแล้ววันนี้ก็ป๊อดแหกนะคะกับการที่ทำอะไรหลายอย่างอ๋อพี่น้องคะพี่ดาอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราอย่าไปพูดคุยกันในเรื่องที่ว่าปูติดปีกบินไปไหนบินยังไงอะไรยังไงเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สาระค่ะพี่น้องในฝั่งเราเนี่ย
ให้มันเดาเอาเองให้มันคิดของมันไปเองแล้วให้มันหาให้เจอเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะไปเล่นงานกันเองกับเรื่องของมันนะคะแต่เรียกว่าคุณปูออกนอกประเทศไปได้แล้วก็ถือว่าเราก็โล่งอกแล้วก็เราก็จะสู้กันอย่างเต็มที่ต่อไปแล้วก็ในภาคต่างประเทศจะสู้ยังไงเราก็ไม่ต้องพูดอีกแล้วค่ะเราคุยกันหลังใหม่นะคะพี่น้องแล้วยังไงคะพี่ดาจะบอกว่าตัวปอปูออกไปเนี่ยนะคะอย่าถามเลยค่ะว่าคุณปู่ไปแบบไหนอะไรยังไงอย่างพี่ดาเนี่ยนะโอเคพี่ดาพูดพี่ดายังไม่พูดหมดเลยค่ะว่าพี่ดาออกไปไหนยังไงเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะพี่น้องในประเทศไทยยังมีอีกหลายคนนะในการต่อสู้อาจจะปี2ปี3ปีเราไม่รู้นะคะมันก็จะรู้เส้นทางของเราเพราะฉะนั้นเราไม่ควรพูดนะฮะให้มันพูดให้มันหาเส้นทางคือจริงๆแล้วพอถึงเวลาผ่านไปนะมันก็จะมีเรื่องเล่าค่ะเกิดการยึดอำนาจทุกครั้งเนี่ยนะมันมีใครออกทางไหนไปอะไรยังไงมันมีอย่างนั้นค่ะแต่ว่าวันนี้พูดอะไรที่เราเสียผลประโยชน์เราอย่าไปพูดนะนะคะพี่น้องค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ดาไปทักพี่น้องนะคะเราคุยกันต่อไปก่อนนะคะค่ะค่ะพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะสุดจี้ตอนก่อนหน้านี้จำนำข้าวด้วยความว่าเล่นงานจะเล่นงานจนกระทั่งให้คุณปู่ทั้งติดคุกยึดทรัพย์สารพัดอย่างเนี่ยนะคะตัวเองก็ใช้วิธีใช้คำว่าจำนำยุ้งฉางพอจำนำยุ้งฉางเนี่ยนะคะคือจริงๆก็คือจำนำไอ้ตัวเม็ดข้าวไอ้ตัวยุ้งฉางเอาไปจำนำได้กี่บาทคะใช่ไหมคะคือเขาเรียกบาลีแต่ทำมาทำไปแล้วมันไม่เวิร์กค่ะเพราะว่าก็คนชาวนายากจนที่รัฐบาลนายกปู่เนี่ยช่วยเหลือเนี่ยนะคือคนจนที่เขาเกี่ยวข้าวมาแล้วเขาไม่มียุ้งฉางจะเก็บเขาตัวร้อนเขาต้องรีบเอาไปส่งโรงสีก็กดราคาเขาเพราะฉะนั้นการจำนำยุ้งฉางมันก็ไม่รอดเหมือนกับหลายๆอย่างที่มันทำมานะนโยบายกี่นโยบายที่คิดเพียงแค่อะไรนะคะเปลี่ยนวัฒกรรมแต่สุดท้ายไอ้คำว่าวัฒกรรมที่เปลี่ยนออกไปเนี่ยมันไม่โดนค่ะพี่น้องมันมีแค่จำนำข้าวหรือประกันราคาข้าวซึ่งทั้งสองอย่างมันมีคนโพสต์เข้ามาสลิ่มนะคะจะให้พี่ดาพูดบอกว่าจำนำข้าวนี่นะขาดทุนเสียหายกี่แสนบอกมาสิแน่จริงพูดมาสิแน่จริงพูดมาสิขอบอกเลยค่ะว่าไอ้ควายมีคนตอบแทนพี่ดาอยู่ในนั้นแล้วนะคะในคลิปที่เราพูดเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเกี่ยวกับเรื่องจำนำข้าวเราพูดไปเมื่อสัก 3-4 คลิปที่ผ่านนะคะก็มีคนเข้ามาตอบแทนพี่ดาแล้วคือทุกๆนโยบายนะคะที่ช่วยเหลือพี่น้องที่เป็นเกษตรกรชาวนาผู้ยากไร้ผลผลิตเนี่ยนะคะราคาไม่ได้มาตรฐานหรือราคาตกต่ำมากก็เกิดการพยุงเนี่ยนะคะหรือการมีอะไรนะคะโครงการอย่างรถเมล์รถไฟอะไรเนี่ยนะคะที่ทำเพื่อให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ว่ารัฐบาลที่เก่งที่ฉลาดเนี่ยเขาจะหาวิธีหารายได้ทางอื่นมาชดเชยอย่างรัฐบาลนายกทักษิณเนี่ยเห็นไหมคะว่าก็เราเพิ่งดูคลิปเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยพูดถึงเรื่อง IMF เนี่ยนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะถ้ามันยังอยู่อีกยาวนานเนี่ยเดี๋ยวเราได้เข้าไปอยู่เป็นหนี้ IMF อีกรอบนึงค่ะนั่นแหละค่ะยุคไอชวนมันบอกว่ามันไม่มีปัญญาใช้หนี้หรอกค่ะแต่พอยุคท่านนายกทักษิณสามารถทำให้เกิดรายได้เข้ามาและรายได้คืองบประมาณทุกปีเนี่ยของทุกรัฐบาลเนี่ยจะขาดดุลหมายถึงว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละปีของรัฐบาลเนี่ยมันมากกว่ารายได้ที่ได้จากภาษีของประชาชนมันก็จึงเกิดการกู้หนี้สาธารณะเข้ามาและพอกู้เข้ามาเป็นหนี้สาธารณะนั่นก็คือก็ต้องได้ภาษีจากประชาชนเหลือจากใช้จ่ายในประเทศแล้วก็เอาไปจ่ายเจ้าหนี้เงินกู้ซึ่งบางทีก็เจียดไปเจียดมาอะไรเงี้ยนะคะแบบนั้นแต่ยุคท่านนายกทักษิณเนี่ยเป็นยุคที่ปิดหีบลงค่ะคือรายได้มากกว่ารายจ่ายของรัฐบาลก็เลยเหลือไปใช้หนี้ IMF แค่2ปีครึ่งเนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะบอกว่าทั้งโง่ทั้งควายเป็นทหารนะฮะคือจับปืนออกไปสู้กับศัตรูที่จะมาลบกับเราวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะที่จะลบด้วยอาวุธนะคะนอกจากยิงกันตูมเดียวนะคะสงครามโลกครั้งที่3ตายกันไปหมดเลยนั่นแหละค่ะแล้วทีนี้ยังไงคะนโยบายดีๆที่เขาทำมันก็เขาเรียกอะไรนะตั้งแต่ไอ้มาร์กมาแล้วนะฮะลอกกันบ้านเขาแต่ลอกมาแล้วก็ทำไม่เป็นนะคะพอมาถึงไอ้บ้าไอ้ควายตู้เหล่เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีตู่ควายตู้เหล่เนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนจากจำนำข้าวเป็นจำนำยุ้งฉางไม่รอดใช่ไหมฮะพี่น้องคะวันนี้ประกาศใหม่ค่ะพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนนโยบายข้าวจากจำนำเป็นสินเชื่อชะลอการขายโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนนโยบายข้าวจากจำนำเป็นสินเชื่อชะลอการขายสินเชื่อชะลอการขายแปลว่าให้
ชาวนามาเป็นหนี้เพราะว่าขายตอนนี้ไม่ได้ราคาแล้วมันต่างกับจำนำตรงไหนกับพี่น้องใช่ไหมคะมันต่างกันตรงไหนก็คือรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เขาก็เอาข้าวมาเห็นข้าวแล้วเท่านี้ก็จะจำนำได้เท่าไหร่แล้วก็พอเกิดการขายนะคะก็ประชาชนเนี่ยนะฮะมาเอาข้าวออกไปไปขายถ้าขายได้ราคามากขึ้นก็เท่ากับว่าหักคืนหักคืนที่รับไปส่วนต่างที่ขายได้เนี่ยมันจะมากกว่ายังไงนะก็ได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็คือรัฐบาลเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะจำนำจำนำรับจำนำในราคา15,000แล้วนะคะเนี่ยค่ะทีนี้ไอ้นี่มันก็บอกว่าใครเห็นชอบการปรับปรุงสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีการผลิต255758แทนมาตรการการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมาตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอนะคะก็เลยจะเอามาใช้นะคะต่างกันจำนำข้าวตรงไหนเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของประยุทธ์แล้วก็ต่อมาส่วนประวิตรนี่ก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้ก็แก้ตัวเป็นพลวันค่ะว่าไม่ได้ช่วยนะให้ปอปูมีปีกไม่ได้ช่วยนะให้ปอปูติดปีกไปไหนนะคะคือจะพูดอะไรยังไงก็เถอะนะคะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราก็รู้ดีค่ะว่านายกปูนี่ถูกประกบซะจนไม่รู้จะประกบยังไงนะคะแต่เมื่อเขาวางแผนจะเล่นงานเรายังไงฝั่งเราก็ต้องมีวางแผน1 2 3 4เหมือนกับพวกเราทุกวันนี้เนี่ยนะคะพี่น้องเราก็วางแผนกันใช่ไหมคะว่าเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างในระหว่างที่การต่อสู้ของเราเนี่ยศัตรูของเราคือฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันยังแข็งแรงอยู่เราจะสู้กับมันเนี่ยเราจะต้องมีการวางแผนยังไงแผน1 แผน 2 แผน 3ก็มันมีแผนกับเราเนี่ยนะมาตลอดชีวิตที่ตั้งแต่พี่ดาเกิดยันวันนี้นะคะมันเป็นเผด็จการมาเนี่ยมันมีแผนการของมันต่อตลอดเวลาแล้วมันเค้าเรียกใช้คำว่าตั้งธงไงคะวันนี้พี่ดาพูดอาจจะงงๆนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะสมองเบลอค่ะพักผ่อนน้อยค่ะก็เลยแต่ก็อยากจะออกมาเจอพี่น้องก็เลยเอาอย่างนี้ค่ะเอาข้อมูลมาแล้วก็พูดคุยกันนะคะไอ้ประวิตรก็ตอนนี้ก็ได้ความว่าถูกปูดออกมานะคะว่าพวกมึงนี่แหละไหนว่ามึงใหญ่โตนะมึงเก่งนักนะมึงเป็นคสช.มึงเอาอยู่เอาประเทศอยู่นะคะแต่ทำไมเอาปูไม่อยู่ได้ความว่ากปปส.อะไรเนี่ยนะก็วุ่นวายกันใหญ่นะคะว่าต้องหาความจริงมาให้ได้อ่ะตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งปอนะคะปอป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดาโอ้พี่น้องเขาวันนี้เนี่ยนะคะเฉพาะคดีไอ้ลูกกระทิงแดงเนี่ยนะหนีคดีเนี่ยนะคะยังทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจะหมดใกล้จะหมดอายุความอีกเหมือนกันค่ะพี่น้องแต่วันนี้มีออกมาอีกค่ะว่าชัดเจนไหมคะว่าวันนี้ประเทศเนี่ยของกลุ่มคนไม่กี่คนคือกลุ่มคนที่สนับสนุนให้กปปส.เนี่ยออกมาป่วนจนกระทั่งเกิดการยึดอำนาจและนายกยิ่งลักษณ์นะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพยายามที่จะประคับประคองเผด็จการเนี่ยกระชับอำนาจให้เรียกว่าอยู่ยั้งยืนยงเพื่อที่จะแบ่งผลประโยชน์ให้แก่กันนะฮะพวกนี้เขาเรียกอะไรนะฮะทฤษฎีสมคบคิดแล้วก็แบ่งผลประโยชน์กันลงตัวนะคะแต่ผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยนะ 1% 2% 3% เนี่ยนะฮะมันไม่สนใจหรอกค่ะแต่พวกเราอ่ะนะคะเราจะต้องมีความสามัคคีทั้งฝ่ายการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งพรรคการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยและทั้งประชาชนทุกคนเราอย่ามองพวกเราตามที่เขาพยายามจะเสี่ยมคนมันจะเข้ามาเสี่ยมเราเสมอนะคะให้เราเนี่ยเข้าใจกันผิดค่ะพี่น้องคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่านี่นะฮะอนุพงษ์เผ่าจินดานี่ถึงตัวปอปลาปอปลาป๊อกแล้วนะฮะป๊อกอนุพงษ์เผ่าจินดานะฮะอ้างค่ะพื้นที่นะฮะในจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยการไปเซ็นสัญญาเนี่ยฮะยกให้กับบริษัทของกลุ่มกระทิงแดงเนี่ยฮะสร้างโรงงานอย่างเนี้ยจะถือว่าโกงหรือเปล่าคะพี่ดาจะอ่านให้พี่น้องฟังนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องคะ
ันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าพี่ดาเองก็ไปกับพี่น้องนะคะกับการไปทวงเขายายเที่ยงคือจากไอ้สุรยุทธ์จุฬานนท์นะคะไปทวงเขาสอยดาวกลับคืนมาเนี่ยนะคะซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยนะเป็นพื้นที่ป่าสงวนแต่มันสามารถเข้าไปอยู่ได้มันสามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้หมดนะคะแต่พี่น้องนี่แค่บุกลุกป่าเข้าไปถางป่าปลูกเผือกปลูกมันขายอย่างชีพเนี่ยนะติดคุกกัน8ปีอะไรเนี่ยค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นการโกงอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องคะเขาบอกว่าไอ้ป๊อกเนี่ยนะฮะอนุพงศ์ขาวจิดาเนี่ยนะฮะมอท1เซ็นยกป่าชุมชนในพื้นที่สาธารณะห้วยแม็ก31ไร่นะคะในอำเภออุบลรัตนจังหวัดขอนแก่นให้กับบริษัทกลุ่มกระทิงแดงกักเก็บน้ำสำหรับโรงงานน้ำดื่มและเครื่องดื่มอ้างว่าแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าได้ไปปักไว้แล้วไม่มีใครคัดค้านคือไม่คัดค้านก็คือสามารถเอามาผ่องถ่ายให้กับพวกพ้องตัวเองนะคะเมื่อวันที่8กันยายนเนี่ยนะคะ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านขององค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเอโครงการไอ้พวกหมาเฝ้าบ้านพวกนี้เนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นโครงการของพวกมันเองเนี่ยนะตอนนี้เขาเรียกว่าเนี่ยฮะพี่ดีพี่ดาวใช้คำว่าป่วยปุ๋งปูดบอสเนี่ยนะฮะเนี่ยตอนนี้ปูดกันออกมาฝั่งของพวกมันเองนะฮะปูดกันออกมาค่ะบอกว่านี่นะมีเอกสาร2ฉบับระบุว่าเมื่อวันที่1มิถุนายนนะคะ2559พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยได้ลงนามอนุมัติให้บริษัท KTD Property Development จำกัดใช้ที่สาธารณะห้วยเม็กบ้านหนองแต้หมู่6ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะเพื่อให้เป็นให้กับอันนี้นะฮะเนี่ยบอกอีกนะฮะว่าตามหนังสือของมหาดไทยมท.เลขที่0208แล้วก็4/886นะฮะของสำนักงานสรุปว่าอนุมัติตามระเบียบมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตราไม่สนใจไม่อ่านมาตรานะคะโดยให้เหตุผลว่าแปลงสาธารณะประโยชน์แปลงดังกล่าวปัจจุบันมีสภาพแห้งแล้งไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์รวมกันแล้วและไม่ได้เป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูฝนแต่อย่างใดและระบุต่อไปว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องราษฎรในพื้นที่สภาอบต.พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติกับได้มีการประกาศขออนุญาตใช้ที่ดินแล้วไม่มีใครคัดค้านคือมันทำอะไรก็ได้ค่ะพี่น้องเขียนอะไรก็ได้นะฮะที่จะให้เข้าเล่งนะฮะเข้าไปในสู่จุดหมายของมันก็คือแบ่งเอาประโยชน์ไปให้เอื้อให้พวกมันนั่นนะคะแต่อันนี้มันไม่เรียกนะคะว่ามันเอื้อประโยชน์ให้กับพวกมันเองแต่ฝั่งเราเนี่ยนะฮะเอะก็เขียนนะคะทั้งที่กฎหมายที่ในยุคที่รัฐบาลนายกทักษิณกับฝั่งเราผ่านมาเนี่ยฮะเขียนกฎหมายมาเนี่ยนะมันเป็นกฎหมายที่มหาชนทุกคนเนี่ยทำธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวข้องใช้ได้หมดนะคะแต่อันนี้เนี่ยฮะมันบอกอันนี้ออกมาเนี่ยนะกระทิงแดงได้คนเดียวค่ะก็เลยบอกพ่อมันอ้างค่ะว่าอันนี้ไม่ได้มีการใช้ละมันเป็นที่แล้งละมันเป็นที่ที่ไม่รับน้ำละว่ากันไปเรื่อยนะคะแล้วก็บอกทั้งนี้ระเบียบมหาไทยฉบับเดียวกันกำหนดว่าข้อที่3วงเล็บ3ในแต่ละจังหวัดจะอนุญาตให้ได้ต้องไม่เกิน10ไร่อ่ะชี้หายละสิที่แปลงนี้มัน31ไร่กับพี่น้องตามกฎหมายเนี่ยให้ได้ไม่เกิน10ไร่ก็ยังให้ได้เห็นไหมคะพี่น้องเอาละค่ะแต่นะแต่เว้นนะคะเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรซึ่งเหตุอันสมควรที่อนุมัติที่ดิน31ไร่ให้เอกชนในครั้งนี้คือป่าชุมชนอยู่กึ่งกลางระหว่างเขตพื้นที่โรงงานและบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขยายโอเคไล่ประชาชนออกไปให้นายทุนฮุบหมดเลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะนะคะสำหรับที่สาธารณะห้วยเม็กเนี่ยนะคะคณะกรรมการชุมชนอันนี้ประชาชนเนี่ยนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นสาธารณประโยชน์มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2526ตามนสล.หนังสือเลขที่ขก2321และได้มีการอนุรักษ์เป็นป่าชุมชนโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งและได้มีการอนุมัตินะฮะอนุรักษ์ให้เป็นได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นขึ้นทะเบียนเป็นนะฮะ
อนุรักษ์ให้เป็นป่าชุมชนกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์ร่วมกันการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนนะคะทั้งนี้บริษัทนี้นะได้เข้าไปซื้อที่ดินบริเวณรอบป่าชุมชนรอบป่าชุมนุมตั้งแต่ปี2555นะฮะเขาที่ตรงนี้นะฮะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตรงนั้นนะฮะไอ้ห้วยเม็กเนี่ยนะคะ2526ไอ้นี่เข้ามาซื้อที่ล้อมเลยค่ะตั้งแต่ปี2555และก็ขอใช้พื้นดินเพื่อขยายโรงงานในช่วงปี2558ยึดอำนาจ22พฤษภาคม2557นะคะเย่เอา2558ก็จะฮุบละนะคะคาราคาซังมาเรื่อยโดยถูกคัดค้านจากสภาองค์การชุมนุมตำบลบ้านดงมาตลอดก่อนที่มท.1จะอนุญาตให้ใช้เป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแปลงดังกล่าวเพื่อกิจการเอกชนสำหรับบริษัทนี้นะคะชื่อบริษัท KTD Property Development จำกัดจากการตรวจสอบผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าจดทะเบียนเมื่อวันที่13มกราคม2554ตั้งอยู่เลขที่228ถนนเอกชัยแขวงบางบอนนะช่างมันจดที่ไหนก็ช่างมันนะฮะแต่มีกรรมการบริษัท4คนได้แก่นายสราวุธอยู่วิทยานายจิรวัฒน์อยู่วิทยานางสาวนุชรีอยู่วิทยาและนางสาวสุธิรัตน์อยู่วิทยาซึ่งนายสราวุธเป็นบุตรชายคนเล็กของนายเฉลียวอยู่วิทยาและนางภาวนาหลังทราภรรยาคนที่2ของนายเฉลิมปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่มธุรกิจในเครือกระทิงแดงในประเทศไทยนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทนี้นะโอ้โหตอนนี้นะลุกคืบเข้ามานะโครงการอสังหาริมทรัพย์มาซื้อที่ซื้อทางเนี่ยนะอยู่ในกทม.แขวงอรุณอมรินทร์สร้างโครงการบ้าบอกระแตกมากมายนี่แหละค่ะปอปอกถูกปอปูดแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยที่ตรงนี้ประชาชนใช้ประโยชน์มากันตั้งแต่2526แต่วันนี้กระทิงแดงฮุบไปแล้วค่ะแล้วยังไงคะพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคนเลวๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะมันทำอะไรได้มันได้ใจเนี่ยนะเพราะมันสมประโยชน์กับกลุ่มผูกขาดกันทั้งหมดแล้วยังไงคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับปอประยุทธ์เนี่ยนะคะที่วันนี้ต้องปุ๋งปุ๋งออกทางปากอารมณ์เสียตดทุกวันเนี่ยนะคะเพราะถูกปูดตอนที่ปูดของฝ่ายมันเองค่ะพี่น้องเขาบอกว่าคสช.นะคะเตรียมออกกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะคะบอกว่าอำพรางแบบยกเข่งโดยผ่านสภาโจรนะคะแบบเรียกว่ากินรวบหนักซะยิ่งกว่ายุคทักษิณคนออกมาปูดคือนางรสนาโตสิทธิ์ตระกูลค่ะฮะพี่น้องฮะเห็นไหมคะตอนนั้นนะคะนายกทักษิณท่านเอาอะไรนะการไฟฟ้าหรือไงเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะแล้วอุกฟ้องเนี่ยโดนลุงตุงนางกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็อย่างอะไรนะฮะอสมทเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็ทำให้ขยายแล้วก็เจริญแล้วก็แบบเรียกว่าเป็นสถานีที่ช่อง9เมื่อก่อนเนี่ยเทียบช่อง3เทียบช่อง7ได้ซะที่ไหนคะช่อง9นี่พุ่งแรงขึ้นมาส่วนช่อง5เนี่ยนะก็ยังเขาเรียกอยู่ไกลปืนเที่ยงอยู่นั่นนะคะเพราะว่าทหารคุมผลประโยชน์ของทหารนี่ค่ะรสนาจวกล่างกฎหมายซุปเปอร์บอร์ดคุม11รัฐวิสาหกิจรวมสมบัติชาติ6ล้านล้านขายเหมาเข่งหนักกว่ายุคแมวเอาเลยจ้ะอันนี้เธอตาสว่างหรือว่าเธอก็แค่จะเขี่ยไอ้เหล่ลงเพื่อที่จะเปลี่ยนหัวใหม่เป็นพวกของเธอคือวันนี้ปอเปรมป่วยแต่ว่าปอเปรมก็ยังมีทายาทอสูรนะคะที่มาวางแผนอะไรในประเทศไทยคือวันนี้เราสู้กว่าจะได้ประชาธิปไตยเนี่ยเรายังต้องสู้กับไอ้หลายก๊กพวกนี้นะฮะไม่ใช่แค่3ก๊กค่ะพี่น้องบอกว่ามาคราวนี้ร่างกฎหมายบรรษัทไม่ใช่แค่การยกอาหารจานเดียวให้เอกชนกินแต่อาจถึงขั้นยกตู้กับข้าวของประชาชนให้ทุนไทยหัวฝรั่งหัวดำหัวแดงโดยประชาชนไทยจะไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินของชาติแต่ประการใดยายรสินาโตสิตระกูลพูดอีกแล้วค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นหัวหน้ารัฐบาลนะคะไอ้ตุ๊ดตู่ควายตู้เล่เนี่ยค่ะต้องรับผิดชอบเต็มๆค่ะพี่น้องเห็นไหมคะนี่คือสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศค่ะเลวร้ายชนิดที่เรียกว่าพี่น้องเนี่ยและยังไงคะความเลวร้ายของมันเนี่ยฮะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งดีๆที่เราทำแต่เราต้องผจญกับวิบากกรรมจนกระทั่งปอปูต้องมีปีก
บินออกนอกประเทศไปแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มพวกนี้มันคือปลาเปลี่ยนยากินทั้งชีวิตพวกเรากินทั้งชีวิตทุกคนที่คิดต่างแล้วก็นอกจากนั้นยังกินประเทศนะคะปลาเปลี่ยนยากกลุ่มนี้เนี่ยถ้ามันกินประเทศแล้วมันยังหน้าด้านอีกนะคะว่าคนแปลกนะพี่น้องคนที่ทำดีๆให้กับประเทศชาติเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีไปได้แต่พวกเหี้ยๆอย่างเงี้ยนะมันกลายเป็นเรื่องดีไปได้แล้วมันมาออกมาพูดนะคะมีตัวนึงมาออกมาพูดนะคะรองโฆษกพรรคแมลงสาบชื่อไอ้ลาเมศรัชตะชวีงมันบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์คงไม่เอาอย่างพรรคเพื่อไทยจริงๆนะตั้งแต่ไอ้มาร์กเนี่ยมึงลอกกันบ้านเขาทุกอย่างมานั่นน่ะนะเพราะฉะนั้นมึงเอาอย่างเขานั่นแหละแต่ว่าวันนี้มันบอกว่าที่มันจะไม่เอาอย่างเราก็คืออย่างนี้ค่ะคือมันไม่เอาอย่างเพราะมันต้องเอาด้วยกับเผด็จการเพราะถ้าไม่เอาด้วยกับเผด็จการแล้วมันก็เป็นเหี้ยเผด็จการด้วยนะคะเป็นเครื่องมือมาตั้งแต่ก่อตั้งพรรคประชาธิปัตย์ประชาวิบัติประชาอะไรนะคะสารพัดที่พี่ดาเรียกพรรคแมลงสาบพรรคไม่รู้จะด่ามันว่าอะไรดีนะคะพี่น้องมันบอกว่ามันจะไม่เอาอย่างพรรคเพื่อไทยเพราะถ้าเอาอย่างพรรคเพื่อไทยก็คงไม่มีแผ่นดินจะอยู่มันว่างี้ค่ะมันบอกว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่คำว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยแต่ว่ามันต้องละเหตุออกจากประเทศไทยไปเพราะถ้ามันละเหตุออกจากประเทศไทยไปเนี่ยนะมันเป็นพวกเผด็จการมันไปประเทศไหนเขาไม่เอาหรอกค่ะแต่นายกปูเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะปูติดปีกเนี่ยโอ้โหปีกปูนี่สวยงามมากเลยค่ะยังมีลมใต้ปีกมากมายคือประเทศไหนเขาก็ยินดีต้อนรับค่ะเนื่องจากว่ารู้ว่าโดนเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งทางการเมืองเรียกว่าล้มล้างกันทางการเมืองไอ้พวกเนี่ยนะคะมันบอกว่ามันไม่มีแผ่นดินจะอยู่เนี่ยนะมันคือมันอยากอยู่ประเทศไทยเพราะว่ามันออกไปที่อื่นมันไม่มีแผ่นดินจะอยู่แต่พวกเราพี่ดาเนี่ยแล้วที่พี่ดานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่แผ่นดินเหรอมันบอกว่าพี่ดาไม่มีแผ่นดินจะอยู่โอ้โหแผ่นดินนี้เนี่ยนะขอบอกเลยค่ะว่าอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าอะไรฮะมีสิทธิเสรีภาพบริบูรณ์สูดอากาศแห่งเสรีภาพเนี่ยค่ะออกมา3ปีเนี่ยอย่างที่พี่น้องบอกเนี่ยทำให้สาวขึ้น เนี่ยแหละค่ะสุขภาพดีค่ะแล้วก็อยู่ในที่ที่เรียกว่าแบบมันการข่มขู่คุกคามก็ออกมาสิคะมาคุกคามพี่ดาที่อเมริกาสิคะมึงไม่ติดคุกหัวโตไม่ได้กลับประเทศหรอกค่ะแล้วนอกจากนั้นมึงก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ด้วยเพราะถ้าโทษของการออกมาเป็นอาชญากรรมข้ามทำอาชญากรรมข้ามชาตินี่นะไอ้พวกนี้ประหารชีวิตลูกเดียวค่ะพี่ดาว่านะคะเนี่ยค่ะถึงจะมีผู้คำพูดไงคะว่านายกปูจำนวนเสียงที่นายกปูได้มา15ล้านเสียงส่วนอีกตัวนี้นะฮะเห็นไหมคะไอตัวเอี้ยเนี่ยนะฮะป้นเข้ามาค่ะไม่มีสักเสียงเลยป้นเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะวันนี้เนี่ยนะคะพี่ดาก็มีเรื่องพูดคุยกับพี่น้องไม่มากไม่หมายประมาณนี้แต่พี่ดามาแล้วนะคะวันนี้คิดถึงนายกปูคิดถึงนายกทักษิณวันที่ท่านนายกทักษิณท่านออกไปท่านก็พูดถึงตัวท่านเองเสมอว่าท่านเป็นนกขมิ้นต้องบินไปประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นแต่ที่บินไปนี่ไปสะสมประสบการณ์ที่ดีๆกับการที่ได้ไปช่วยเหลือประเทศต่างๆในโลกนี้หลายๆประเทศที่เขาเนี่ยอยากได้ความคิดของท่านให้ท่านไปสอนเรื่องเศรษฐกิจสอนอะไรแต่ไม่ไรมากมายนายกปูในวันนี้ออกไปเนี่ยนะคะก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะท่านนายกทักษิณท่านเลี้ยงน้องคนนี้เหมือนลูกท่านโคลนนิ่งมาหลายอย่างนะคะกับการที่ทำงานแทนท่านได้ในเรื่องของการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนค่ะวันนี้นกขมิ้นแดงแก่นายกทักษิณนะคะก็ออกไปจะ11ปีแล้วค่ะส่วนพวกนกขมิ้นแดงแก่พวกพี่ดาเนี่ยนะคะทั้งหลายเนี่ยก็3ปีแล้วค่ะและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นายกปูก็เป็นน้องใหม่นะคะมาเป็นนกขมิ้นด้วยกันเราก็เลยจะร้องเพลงนกขมิ้นเป็นการปิดรายการวันนี้นะคะก่อนที่จะไปร้องก็สวัสดีคุณนวกรนะคะสวัสดีทีมเมืองแสนสวัสดีคุณกรุณาสวัสดีคุณบุญนำคุณจักรานะคะพี่ดาสบายดีก่อครับสบายดีเจ้าดูหน้าสิเจ้ามีความสุขดีเจ้าจะมีความทุกข์ก็อย่างเดียวค่ะเป็นห่วงพี่น้องในประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นห่วงว่าถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่อย่างนี้นะคะเข้าไปสู่ยุคเรียกว่าอะไรนะฮะต้องไปเป็นหนี้ IMF อีกทีเนี่ยนะพี่ดาก็เป็นห่วงพี่น้องมากเลยค่ะก็ยังยุท่านนายกทักษิณบ่อยๆนะคะคือไม่ได้จะเจอตัวท่านหรอกนะคะแต่มีโอกาสที่คุยกับท่านตั้งนานมาแล้วนะคะไอความคิดที่พี่ดาบอกนี่พี่ดาคุยตั้งแต่ตอนปี53 54ที่หนีครั้งก่อนนะฮะมีโอกาสได้คุยกับท่านบอกว่าท่านซื้อที่ที่เกาะมอนเตเนโกรนะคะมีที่ที่เกาะกงนะคะมีที่ไหนที่ไหนเนี่ยนะท่านช่วยสร้างประเทศใหม่หน่อยได้ไหมคะแล้วก็สร้างเป็นเขตมันก็อยู่ในประเทศพื้นที่ประเทศอื่นใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นเขตปกครองพิเศษเหมือนกับเกาะฮ่องกงสิใช่ไหมคะ
พี่ดาเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทย15ล้านเสียงที่หย่อนบัตรเลือกตั้งเลือกรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์หรือ19ล้านเสียงที่เคยเลือกพรรคฝ่ายของเรามาเนี่ยนะฮะในเนี้ยพี่ดาเชื่อว่ามีนักธุรกิจทุกรูปแบบแล้วมีพี่น้องที่มีสาขาอาชีพทุกรูปแบบเราคงจะเต็มใจอย่างยิ่งอยากออกไปเหลือเกินนะคะไปสร้างประเทศใหม่นะคะชื่อประเทศแมวก็ได้นะประเทศทักษิณก็ได้นะคะเขตปกครองพิเศษทักษิณเขตปกครองพิเศษแมวก็ได้นะแมวปูวันที่สองชื่อเลยพี่ดายังพูดเป็นเล่นเลยนะคะว่าวันที่เราจะออกไปนี่เราตั้งทางโน้นได้ปุ๊บนี่เราก็ไปทำบัตรประชาชนของเรานะคะเป็นประชากรของที่นั่นแล้วพวกเราก็ไปตั้งรกรากพอตั้งรกรากเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินทางออกจากประเทศไทยนะคะเช่าเหมาลำเครื่องบินขึ้นมาเลยค่ะที่สุวรรณภูมิตั้งถังไว้เลยนะคะเอาบัตรประชาชนไทยนะคะตัดทิ้งถังขยะเลยค่ะไปอยู่ประเทศใหม่แล้วดูสิคะว่าหันกลับมาดูประเทศไทยสิคะ3ปี5ปีเนี่ยเห็นหน้าเห็นหลังเลยค่ะอยากให้ท่านทำอย่างนี้มากจริงๆนะคะแต่ท่านยังรักประเทศไทยแล้วก็พี่น้องตั้ง70กว่าล้านคนน่ะมันไปไม่ได้หมดอ่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเราต้องเปลี่ยนระบบให้ได้กับพี่น้องสำคัญที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปวันข้างหน้านี่นะเราจะยังมีที่ไหนที่เราจะออกไปทำมาหากินกับการที่ท่านจะมีวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่ทำมาหากินได้คือให้โอกาสให้อะไรนะคะสร้างโอกาสให้กับประชาชนแล้วก็สร้างแหล่งเงินทุนอะไรแต่ไม่ไรเนี่ยนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนระบบค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะเราจะเกิดโรคขมิ้นแดงอ่อนแดงแก่ทั้งหลายแหล่เยอะแยะไปหมดค่ะพี่น้องคะทักทายอีกหน่อยค่ะคุณนงไหลไปสละคุณกรุณาคุณเพชรคุณสมหมายนักการเมืองเลวทั้งหมดยกเว้นประชาชนไม่ใช่ค่ะนักการเมืองประชาชนใครก็ตามเนี่ยนะคะเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งคนเลวคนดีทุกสาขาอาชีพค่ะแล้วคำว่านักการเมืองพี่ดาไม่เคยพูดว่านักการเมืองเลวนะคะคือนักการเมืองมีทั้งดีทั้งเลวมันขึ้นอยู่ว่านักการเมืองนั้นเนี่ยนะมีพฤติกรรมทำงานเวลาที่เข้าไปเป็นนักการเมืองคือประชาชนเลือกเข้าไปค่ะพี่น้องถ้านักการเมืองที่เขาเข้าไปทำงานให้พี่น้องประชาชนอย่างนักการเมืองพรรคเพื่อไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยเนี่ยค่ะเขาเป็นนักการเมืองที่เข้าไปทำงานให้พี่น้องประชาชนคนเหล่านี้นะคะจะถูกฝ่ายนี้นะคะฝ่ายปาปิรัญญาฝ่ายปอเปรตทั้งหลายแหล่พวกนี้เนี่ยนะคะพวกเผด็จการพวกนี้นะคะมันจะใส่ร้ายป้ายสีเขาว่าการเมืองเลวไม่ต้องมีเลือกตั้งหรอกมันบริหารประเทศให้เองได้เพราะฉะนั้นนักการเมืองไม่ได้เลวทุกคนประชาชนก็มีทั้งดีทั้งเลวนะคะทุกๆสาขาอาชีพมีคนดีคนเลวหมดค่ะแต่ถ้าเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราต้องมีกฎกติกามารยาทอย่างที่ท่านนายกทักษิณบอกค่ะทำไมคะเราจะต้องเป็นผู้เสียสละเราคือผู้รักษากฎกติกามารยาทเราคือคนที่อยู่ในกติกามึงมีเลือกตั้งกูก็เลือกทุกทีอ่ะกูไม่ได้ว่าอะไรประชาชนก็ไม่ได้หือไม่ได้อือนะคะก็จะเลือกแล้วก็มีมันสมองฉลาดคิดรู้จักเลือกคนเมื่อก่อนก็บอกว่าอะไรนะซื้อเสียงสุดท้ายต่อมานะคะแค่30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะคะคิดดูก็แล้วกันค่ะคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะแค่30บาทไม่ใช่คนอนาถาเข้าไปรักษาแล้วการรักษาพยาบาลเนี่ยถึงผ่าตัดหัวใจอะไรได้เนี่ยเขาอยากได้รัฐบาลพรรคการเมืองที่ทำงานให้ประชาชนอย่างนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณจะซื้อเสียง500 2บาท500บาทประทูเข็งนาฬิกาเรือนบ้าบอคอแตกในอดีตที่เคยมีนะคะวันนี้คุณซื้อประชาชนไม่ไหวหรอกค่ะเพราะฉะนั้นปล่อยให้มีเลือกตั้งด้วยกฎกติกามารยาทที่ยุติธรรมเมื่อไหร่เมื่อนั้นมึงก็แพ้มึงถึงได้ล้มกระดานอย่างนี้ไงมึงถึงต้องยึดอำนาจอยู่อย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเนียนนะคะเขียนในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเป็นพี่น้องเราพี่ดาก็ขอโทษค่ะขออธิบายให้คุณฟังว่าที่คุณเขียนว่าตกลงนักการเมืองเลวหมดคุณพยายามจะชี้นำให้ประชาชนเข้าใจว่านักการเมืองไม่มีใครดีไม่ใช่ค่ะนักการเมืองที่ดีมีนักการเมืองพรรคการเมืองที่ดีที่ทำเพื่อประชาชนก็เห็นเองไงคะประชาธิปไตยกินได้ต่อให้เลือกในกติกาโจรปี60เนี่ยเรามีเลือกตั้งสิคะเราก็ชนะอยู่ดีเพราะฝั่งของมันเนี่ยที่มันเขียนจนกระทั่งมันมีอะไรนะสวอะไรรวมกันแล้วเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นรัฐบาลเราก็เป็นฝ่ายค้านค่ะเราไม่ใช่เหมือนประชาธิปัตย์นะฮะมันฝ่ายค้านด่าค่ะคือค้านชนิดที่ว่าคนเขาทำดีอะไรมันก็ค้านเพราะว่าพ่อแม่มันสั่งให้มันมาค้านมันมีใบสั่งมาให้มันมาค้านอย่างนั้นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะคะ
ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปตอบกันใน Facebook นะคะวันนี้มันก็สมควรแก่เวลาที่พี่ดาจะต้องไปแล้วอ่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพี่ดาจะค่ะพี่ดาก็พูดสบายๆแบบพี่น้องประชาชนนะคะพี่ดาก็คือประชาชนคนไทยคนหนึ่งค่ะเกิดในประเทศไทยแม้ว่าพี่ดาจะมีเชื้อสายเวียดนามก็เหมือนพี่น้องคนในประเทศไทยเนี่ยนะพี่ดาว่ากว่า 60% เชื้อสายจีนมีเชื้อสายจีนมีเชื้อสายเวียดนามคนไทยแท้ๆนะโดยที่ไม่มีอะไรปนเลยเนี่ยนะไม่รู้จะยังเหลือสักกี่คนในประเทศนะคะคือไม่ว่าคนเชื้อชาติไหนเนี่ยถ้าไปอยู่ในประเทศนั้นได้สัญชาตินั้นเขาก็เป็นคนประเทศนั้นแล้วก็รักประเทศนั้นแล้วก็ถ้าเขามีเชื้อชาติที่ไหนเขาจะไปรักประเทศของเขาด้วยหรือไปรักเผ่าพงอดีตของเขาด้วยมันผิดตรงไหนอะคะอันนี้มันเป็นสิทธิส่วนตัวใช่ไหมคะพี่น้องแต่ว่าเมื่อเราเป็นคนไทยไม่ว่าโดยสัญชาติหรือโดยการเกิดหรืออะไรก็ตามแล้วเราอยู่ในประเทศเราก็ต้องรักตรงนั้นล่ะค่ะแล้วเราก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีของตรงนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องทำแต่สิ่งดีๆให้กับสังคมร่วมกันค่ะไม่ใช่เป็นอย่างที่มึงเป็นเนี่ยเข็นฆ่าประชาชนเนี่ยเป็นปลาปิรันย่าเนี่ยกินเขาอยู่เนี่ยเร็วจริงๆค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ซินเจ้าค่ะคุณสมหมายใช่คนที่เมื่อกี้ที่พูดเรื่องนั้นหรือเปล่าคะที่พูดบอกว่าตกลงนักการเมืองเลวหมดไม่ใช่นะคะขอให้เข้าใจค่ะทุกสาขาอาชีพมีคนดีคนเลวทั้งนั้นแหละค่ะแต่สำคัญที่สุดบทบาทของคุณทำหน้าที่บทบาทอะไรนะคะคุณต้องทำบทบาทนั้นให้สมจริงคุณเป็นนักการเมืองคุณอาสาพี่น้องประชาชนเข้าไปทำงานคุณก็ต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชนคุณมาจากจังหวัดไหนคุณต้องเรียนรู้จังหวัดนั้นว่าจังหวัดนั้นมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะปัญหาเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัญหาเยาวชนปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยคุณมาจากจังหวัดไหนคุณก็ต้องดูแลจังหวัดนั้นและทั้งหมดรวมเป็นรัฐบาลก็ต้องดูแลทั้งประเทศไม่ใช่เอาประโยชน์แต่ตัวเองแล้วก็คดและโกงแล้วก็โกงเห็นๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่เคยผิดยกฟ้องหมดอะไรนะขาดหมดอายุความแต่ฝั่งเรานี่นะโอ้โหให้ไวเลยนะที่จะดำเนินคดีแล้วขอโทษค่ะวันนี้พี่น้องรู้ไหมคะอีกอันนึงที่มันเลวร้ายมากๆก็คือมันหลอกจับพวกเราเนี่ยเดี๋ยวมันจับพอให้ประกันทีพวกเราเนี่ยประกันทีคนนึงเป็นล้านๆนะคะเอาเงินที่ไหนมาคะจะกู้นี่ยืมสินเอาที่เอานาอะไรเนี่ยหรือบางทีอาจจะต้องใช้อะไรนะฮะใช้ตำแหน่งทางการเมืองวันนี้พวกเราก็ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองกันสักคนเงี้ยค่ะแล้วใครจะไปช่วยกันได้ล่ะคะแล้วขอโทษกันอย่างเช่นว่ามันเอาซะแพงเลยนะคะแล้วไม่มีทางได้คืนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดคดีแต่ละคดีมันก็ยื่นเยอะไม่คือถ้าในกรณีพี่น้องทั่วไปเนี่ยนะมันก็ยื่นเยอะไม่พอพิพากษานี้มันก็ยัดอีกคดีนึงละยัดอีกคดีแล้วเดี๋ยวโอเคมันให้ประกันออกไปแล้วมันก็ยัดอีกคดีตกลงแต่ละคนนี่เจ้ากี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ที่ยังติดคุกอยู่เนี่ยนะฮะยังมีคดีอื่นๆที่วางประกันเอาไว้เรื่องไม่ถึงที่สุดนี่พี่ดาวว่ากี้เนี่ยมีเงินประกันอยู่ในนั้นเนี่ยนะเป็น10กว่าล้านได้นะฮะอย่างคุณวันชนะเนี่ยได้ประกันตัวออกมาเนี่ยโดนไป2ล้านแต่ละคน 500,000 800,000 อะไรเงี้ยนะคะพี่น้องคิดดูสิคะวันนี้ก็เป็นปุ๋งปุ๋งฮะเป็นตบไปแล้วค่ะพอไม่รู้เอาไปแดกกันหมดแล้วนะคะเพราะกว่าคดีจะถึงที่สุดภาษีพี่น้องประชาชนก็ต้องใส่เข้าไปในกระทรวงการคลังแล้วก็คืนเงินเขาไม่ใช่พวกนี้มันเอาไปแดกหมดแล้วค่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเรามาร้องเพลงนี้เป็นการจบเฟสไลฟ์วันนี้นะคะแล้วพรุ่งนี้ประลืนนี้สวัสดีค่ะพี่ดาคิดถึงเขาใหญ่จังค่ะเราไปด้วยกันใช่ไหมคะน้องนกแอร์น้องแอร์ค่ะเราไปเขาใหญ่ด้วยกันใช่ไหมคะไปไล่มันที่อะไรนะฮะเขาใหญ่เที่ยงใช่ไหมคะค่ะเอาละค่ะคุณชัยวัฒน์ค่ะคุณจำรัดคุณเปล่งสีค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้เราก็ร้องให้กับนกขมิ้นทั้งหลายแหล่นะคะนกขมิ้นแดงอ่อนแต่ตรงนี้เขาร้องเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนเราก็โอเคค่ะคำว่าเหลืองที่พี่ดาร้องในเนื้อเพลงเนี่ยนะเพราะว่านกขมิ้นเนี่ยตัวมันสีเหลืองแต่เราจะมองให้มันเป็นนกสีแดงนะคะเพราะว่าเราตาบอดสีเราจะมองทุกอย่างเป็นสีแดงค่ะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะไหนติ้งแต้งติ้งแต้งมาหน่อยสิคะพี่ดากำลังจะร้องเพลงนกขมิ้นค่ะจะฟังกันไหมเราจะลากันแล้วนะคะปิ้ง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 เข้ามาหน่อยค่ะพี่ดาจะได้มีกำลังใจร้องให้ฟังนะคะมาฟังกันเลยค่ะนกขมิ้น
อยู่สหรัฐอเมริกาค่ะอกฉันทุกวันเฝ้าอาวรเหมือนคนอเนจรฉันนอนไม่หลับเลยหนาวระบายหัดเฉยอกเอ๋ยหนาวสั่นสุดบันทอนยามนี้เราหลงทางกลางค่ำยินเสียงร่ำคำบอกเจ้าช่อไม้ดอกเอ๋ยเจ้าดอกพี่น้องคะก็ร้องให้ฟังว่าไม่รู้จะนอนไหนเอ่ยก็ลำบากก็แค่อีตอนวันที่22พฤษภานะคะเกิดการยึดอำนาจแล้วก็เป็นนกขมิ้นจริงๆค่ะอยู่เป็นที่ไม่ได้ค่ะทหารโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจังหวัดไหนนะคะยิ่งจังหวัดที่ตามตะเข็บชายแดนนะคะพี่น้องมันเอาเฮลิคอปเตอร์บินด้วยนะคะแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำโขงแม่น้ำอะไรเนี่ยนะทางตลอดแนวเส้นทางที่เรียกว่าตะเข็บที่จะออกมาเนี่ยเราออกไปเนี่ยนะมันออกไปไม่ได้หรอกที่ออกไปตามด่านมันก็ต้องออกไปในเส้นทางที่เรียกว่าออกตามช่องที่มันไม่ใช่ช่องที่จะสแตมป์พาสปอร์ตได้ขืนออกอย่างนั้นสิคะก็ไม่ได้เป็นนกขมิ้นแดงอ่อนแดงแก่อยู่นี่แล้วค่ะก็มันเอาไปปรับทัศนคติแล้วก็มันอาจจะทำให้พี่ดาเป็นโรคอะไรนะคะติดเชื้อไปตั้งนานแล้วนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นณวันนั้นเนี่ยเราก็เป็นนกขมิ้นจริงๆค่ะแต่พอออกมาแล้วเนี่ยนะคะวันนี้พี่ดาก็ขอบอกให้พี่น้องว่าสบายใจได้ค่ะพี่ดากินอิ่มนอนอุ่นค่ะมีพี่น้องเสื้อแดงนะคะมีพี่น้องอย่าพูดว่าเสื้อแดงเลยดีกว่าเราพูดว่าพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยของพวกเราเนี่ยนะคะก็ให้การดูแลตามอัตภาพ
คือพวกเราไม่ได้รวยเหมือนอีกฝั่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายหรือเฟือขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่าก็เรื่องร่างกายไม่ลำบากนะคะลำบากที่จิตใจอย่างเดียวค่ะคือเป็นทุกข์เป็นห่วงพี่น้องในประเทศนะคะค่ะคุณทองสุขนะคะติดตามพี่ดาตลอดคิดถึงนะคะพี่คุณจำรัดติดตามพี่ดาตลอดค่ะคุณจักราพะเยาน่าอยู่นะคะพี่ดาค่ะจังหวัดพะเยาพี่ดาไปบ่อยนะคะแล้วก็คุณเน่งรักพี่ดาค่ะคุณทองสุขค่ะน้ำตาจะไหลมันเจ็บปวดมากค่ะพี่ค่ะดีใจค่ะพี่ดาสบายดีค่ะคุณจักราผมก็หัวสีแดงโอเคค่ะพวกเราเนี่ยนะคะสีแดงวันนี้เนี่ยเราถูกมันรังแกจนกระทั่งสีแดงของเราสลายที่ถนนอักษะมันทำสำเร็จเห็นไหมคะแตกกระสานสั้นเซนเลยค่ะแต่วันนี้การแตกกระสานสั้นเซนเรากลายเป็นไม่ต้องมีสีแล้วค่ะพี่น้องมีสีเดียวค่ะสีประชาธิปไตยนะคะพี่น้องค่ะค่ะคุณสุภาพรติดตามตลอดจากญี่ปุ่นค่ะแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะคะคุณเครือวันฟังแล้วเพราะมากแต่เศร้าใจจริงสงสารพี่ดาจับใจจริงๆขอให้พี่ดาสู้ๆนะคะเอาใจช่วยพี่ดาตลอดค่ะก็กราบขอบพระคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้พี่ดาเป็นกำลังใจให้พี่ดาดีที่สุดก็คือพี่ดาเต็มใจตั้งใจนะคะที่จะทำเฟซไลฟ์ไปรวบรวมหัวใจของพวกเราให้อยู่ด้วยกันนะคะและมีความแข็งแรงในทางด้านความคิดว่าประเทศนี้เนี่ยนะคะพวกนี้มันคือฝูงปลาปิรันย่ามันกัดก่อนกินกัดก่อนกินทั้งเราและประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพร้อมในวันหนึ่งให้ได้ค่ะพี่น้องนะคะเราก็มาเจอกันที่เนี่ยค่ะทุกวันที่พี่ดาจะสามารถมาได้นะคะพี่ดาจริงๆอยากทำเฟซไลฟ์ทุกวันค่ะแต่บางวันไม่สะดวกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพอไม่สะดวกมาไม่ทันวันนี้มีพี่น้องถามมาค่ะว่าวันนี้จะเฟซไลฟ์ไหมบอกก็ไม่รู้ว่ากลับมาทันเปล่าถ้ากลับทันแดดก่อนแดดหมดก็จะไปนั่งทำข้างนอกแต่ด้วยความว่าพอกลับมาทันนะคะก็ทำไม่ได้อีกค่ะร้อนมากนี่ร้อนมากค่ะเพราะว่าไปแต่ละเมืองนึงก็เย็นเมืองนึงก็ร้อนป้าด่างก็ป่วยค่ะค่ะโอเคนะคะคุณจริยาคุณกิติศักดิ์นะคุณวนิดาคุณนวลนะคะค่ะก็คิดถึงพี่น้องคุณทวีนะคะค่ะพี่น้องขาพี่ดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสมควรแก่เวลาแล้วค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ